กาลครั้งหนึ่งในอีกไม่กี่นาทีซอมบี้บุกนี่มึงจะบอกว่าทุกอย่างเกิดมาจากการที่มนุษย์กินหมาเหรอนั่นปัญญาอ่อนวะกูรู้มาจากในหนังสือพิมพ์เพื่อพิษสุนัขบ้าที่กลายพันธุ์แล้วแฝงอยู่ในเนื้อหมาเมื่อบริโภคเข้าไปจะทำให้ผู้บริโภคกลายเป็นซอมบี้แล้วซอมบี้ก็จะฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นจนกว่าทุกอย่างบนโลกนี้จะกลายเป็นซอมบี้นี่เราจะตายกันหมดแล้วเนี่ยไม่เพราะกูมีนี่ข้อมือเอาชีวิตรอดจากซอมบี้โดยสันเน่อย่างแรกเลยนะกุยไอคนที่เขียนหนังสือนี่มันเชื่อใจไม่ได้และไอเฮียนี่เป็นเจ้าของหนังสือนี่เชื่อใจไม่ได้มากกว่าไม่เอาหน้านายกูไม่เคยทำอะไรมึงมาก่อนเลยนะไม่ต้องมาพูดมึงมันเชื่อใจไม่ได้ใช่แล้วมึงมันเชื่อใจไม่ได้ฮอนมึงไปทำอะไรในถังขยะกำลังหาข้าวเที่ยงกินอยู่แล้วมึงไม่กลัวซอมบี้เลยเหรอซอมบี้อะไรพวกมึงหุบปากได้ยังกูเป็นคนที่มีคู่มือนี่พวกมึงต้องทำตามกูถ้ามึงอยากรอดก็ได้โอเคข้อแรกเลยหาอาวุธป้องกันตัวนายอยู่ไหนอย่ามายุ่งกับสมองกูซอมบี้ทุเรศเยี่ยมพวกเราสามารถฆ่าซอมบี้ได้และยังสามารถหาอาวุธป้องกันตัวได้ด้วยข้อต่อไปหาเสบียงและสิ่งจำเป็นงั้นเราก็หาเสบียงจากกระเป๋าไอ้นี้เลยดีไม่ได้ตามกฎข้อที่3ห้ามหาเสบียงในกระเป๋าศพแต่กระเป๋าไอ้นี่ดูมีของเยอะดีนี่กูบอกว่าไม่ไงนั้นกูเก็บของไว้คนเดียวก็ได้เป็นความคิดที่ดีมากที่เรามาหาเสบียงกันในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เงี้ยอยู่แล้วอุ้ยหวัดดีเพื่อนเฮ้ยบอนกูนึกว่าพวกมึงตายกันหมดแล้วซะอีกเดี๋ยวฮอนเป็นอะไรช่างมันเถอะแต่พวกมึงต้องมาหาเสบียงกันแน่เลยกูก็ด้วยดูนี่ผักที่แสนจะเต็มไปด้วยวิตามินกินผักแล้วแข็งแรงรู้หรือเปล่าใช่พวกเราก็คิดที่จะกินผักอยู่เหมือนกันในนรกไอ้เลวเอ้ยมึงทำอย่างนั้นทำไมข้อปฏิบัติข้อที่4ศัตรูที่อันตรายมากกว่าซอมบี้ก็คือมนุษย์ด้วยกันแต่มันดูขัดกับข้อ5ยังไงก็ไม่รู้ดิจากข้อ4แสดงว่ามนุษย์ควรอยู่เป็นกลุ่มกูไม่เข้าใจช่างเถอะกูก็ไม่เข้าใจวิ่งสุดที่ไปเลยหนูรีบวิ่งหนีไปทางหนีไฟเร็วแล้วรีบหนีไปทางหลังร้านดีกว่าโอเคนั่นหนีไปทางหน้าร้านแบบโง่ๆเลยก็ได้ไอ้บันไดเลื่อนไอ้นายมึงไม่ต้องสนวิ่งต่อไปหน้ากูเอ้ยไม่นะอย่าไปช่างมันเถอะกุยพวกเราก็อยู่ได้ถึงไม่มีมันเหรอแล้วถ้าเกิดปัญหาการถูกปล้นโดยโจร500ล่ะหยุดอย่าขยับมากับเราซะถ้าไม่อยากตายว้ายโจร500โจรเหรอเปล่าเราเป็นคนของรัฐบาลแต่บางครั้งคนก็ชอบเข้าใจผิดแต่ช่างเถอะมากับเราซะดีๆนั่งเก้าอี้สบายไหมนั่งเก้าอี้สบายไหมมึงต้องการอะไรจากกูเฮ้ยกูบอกให้มึงเอาเก้าอี้มาให้เด็กนั่งไม่ใช่ทรมานเด็กโอเคเด็กๆอย่างที่บอกพวกเราเป็นคนของรัฐมีหน้าที่ปกป้องประเทศด้วยระเบิดนิวเคลียร์และนี่คือแผนกู้ชาติของเราพวกเราอยากให้เธอนำระเบิดนี่หนีไปทางประตูหลังแล้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์เมื่อเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไประยะหนึ่งก็ทิ้งระเบิดลงมาตุ้มช่วยประเทศไทยไว้ได้แล้วง่ายนิดเดียวเฮียเอ้ยง่ายอย่างนี้แล้วทำไมไม่ทำเองล่ะวะมีปัญหาอยู่2อย่างอย่างแรกเลยนะประตูหลังมันค่อนข้างเก่าและขึ้นสนิมถ้าเป็นประตูมันอาจจะเกิดเสียงน่ารำคาญจนเรียกซอมบี้นับล้านตัวเข้าซึ่งเราจะเป็นคนถ่วงเวลาไว้ให้และอีกอย่างพวกเรานั่งเฝ้าไอ้ระเบิดนี่จนขาเป็นเหน็บชาไม่สามารถเดินไปไหนเกินระยะ10 เมตรได้เจอรี่เป็นพ่ออมใช่หรือเปล่าเด็กๆนี่ลุงบุญโชคคนขับเฮลิคอปเตอร์ของพวกเธออย่าลืมเอาไปด้วยล่ะโอเครู้ทุกอย่างแล้วเต็มตัวเดี๋ยวแล้วข้างนอกเราจะเจอกับอะไรอย่างมากก็แค่ซอมบี้4-5 ตัวแล้วนะกระจอก นายมึงลุยเลยเดี๋ยวกูกับฮอนดูหลังมึงให้โชคดีนะเด็กๆเพื่อประเทศไทยตายไปเว้ยนะก็ไม่ถึง10 เมตรนี่น้ำตาแทบไหลพวกมึงไม่รอดหรอกถ้าไม่มีกูมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮลิคอปเตอร์รับน้ำหนักคน4 คนระเบิดนิวเคลียร์แล้วมา2 ตัวไม่ไหวงั้นเราก็แค่โยนของไม่จำเป็นออกไปว้ายมันไม่ได้ผลอาจจะเป็นเพราะมึงยังไม่ได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์หนัก10 ตันนี่ก็ได้นั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องโยนฮอนออกไปใช่ไหมใช่กูไม่ตายแต่ประเทศไทยปลอดภัยแล้วไม่อยากเชื่อว่าเราจะรอดพวกเราไม่ได้แค่รอดเราฆ่าซอมบี้กินปลากระป๋องและช่วยประเทศไทยไว้แถมยังได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ที่มีคนขับมากประสบการณ์อย่างลุงบุญโชคด้วยฉันขับไม่เป็นเดี๋ยวจริงดิเฮีย